สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับแฟรี่สุภักยาดาอัครวัฒนอังกูลในรายการพระอาทิตย์ไลฟ์ค่ะพบกันอย่างนี้เป็นประจำนะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาค่ะไปจนถึง11นาฬิกานะคะเราจะไลฟ์กันสดๆค่ะชมกันได้ทั้งทางทีวีและทาง Facebook นะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันค่ะที่ขอเชิญชวนให้คุณผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กันเลยนะคะนี่คือจะเป็นเรื่องที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆท่านทีเดียวนะคะไม่ว่าเราจะทำอาชีพอะไรค่ะสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองทำค่ะสามารถเริ่มเมื่อไหร่ก็ได้เพียงแค่เราพร้อมและตั้งใจจริงค่ะสำหรับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะอายุวัยเนี่ยเกินซีรีส์5ไปแล้วแต่เชื่อไหมคะว่าสำหรับซีรีส์5 6ปีในวงการบันเทิงเขาสามารถได้ก้าวไปสู่การเดินพรมแดงที่เมืองคานส์ถึง2ครั้งด้วยกันและวันนี้ค่ะแฟรี่อยู่กับพี่ปูวิทยาปานสีงามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่พี่ปูนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นหนุ่มใหญ่หนุ่มใหญ่นะคะได้ทีถูกไหมคะครับถ้าเป็นวายนี่ก็คือเก่ามากเก่ามากยังไม่ได้เปิดอันนี้เราแบบว่าเรียกกันน่ารักน่ารักนะคะครับโอ้จะบอกเลยนะคะว่าพี่ปูนี่เป็นคนหนึ่งที่หลายคนแบบเฮ้ยอึ้งมากเพราะว่าเข้าวงการมาตอนอายุประมาณ50ซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับนักแสดงคนอื่น15 16เนี่ยต้องรีบส่งตัวเองเข้าไปแล้วครับโอ้โหแต่นี่เข้าวงการตอนซีรีส์5เรื่องจริงใช่ไหมคะครับก็เป็นอุบัติเหตุครับ no. เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแต่เป็นสิ่งที่ดีนะครับซึ่งต้องเรียนว่าในหลายปีที่ผ่านมาหลังจากที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงแล้วเข้ามาอยู่ในวงการแสดงภาพยนตร์นี้ก็ได้ค้นพบอะไรใหม่ๆมากมายเหมือนกับเพิ่งจะเริ่มฮะทุกอย่างเริ่มหลังจากซีรีส์5โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะ คือได้คุยกับพี่ปูมาก่อนหน้านี้ที่จะเข้ารายการนะคะก็ทราบว่าพี่ปูเองทำอะไรต่อมีอะไรในชีวิตนี้มาเยอะมากแล้วตัวเองก็แทบไม่ได้มีความฝันหรืออะไรที่มันเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเลยสักนิดครับก็ธรรมดาครับเรียนหนังสือปกติเรียนมัธยมเรียนอุดมศึกษาตอนนั้นก็เติบโตมากับครอบครัวระดับปานกลางนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นลูกจ้างเขานั่นแหละแล้วก็ความฝันก็คือก็ว่าอยากให้เราเรียนหนังสือเรียนจบมาแล้วก็มีงานที่มั่นคงหน่อยก็เลยท่านก็บอกว่าเออยังไงก็จบมาก็ทำงานแบงค์นะลูกนะ อะไรเงี้ยนะครับก็เลยไปเรียนบัญชีอยู่2ปีก็พบว่าถ้าเรียนต่อก็คง10ปีอาจจะไม่จบ บัญชีนะครับเป็นคนที่ไม่ชอบตัวเลขเท่าไหร่ก็เลยตัดสินใจครับเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองครั้งแรกคือขออนุญาตคุณพ่อคุณแม่ให้ไปเรียนต่างประเทศไปเรียนภาษาก่อนตอนแรกค่ะจากนั้นก็แอบไปเรียนศิลปะโดยที่ไม่ได้บอกคุณพ่อแม่หรอกครับว่าไปเรียนเกี่ยวกับ Fine Arts นี่ก็เริ่มต้นก็อย่างน้อยก็ได้รู้ตัวว่าตัวเองไม่ชอบอะไรแล้วก็ตั้งใจอยากที่จะไปทำอะไรในสิ่งที่เราน่าจะเหมาะมากกว่าใช่ไหมคะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่อาจจะมีการพลิกชีวิตไปเรื่อยๆในระหว่างนี้หลังจากเรียนจบรวมทั้งนะคะตอนนี้เนี่ยพี่ปูเองก็มีผลงานภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดที่จะมาฝากแฟนๆขอภาพยนตร์ด้วยนั่นก็คือเรื่องครับสมุยซองครับไม่มีสมุยสำหรับเธอผลงานการกำกับของคุณต้อมเป็นเอกรัตนเรืองซึ่งกำลังฉายอยู่ในโรงภาพยนตร์ตอนนี้ครับค่ะซึ่งถือว่าเป็นผู้กำกับที่ตอนที่เข้าวงการมาแล้วพี่ปูรู้สึกว่าคนนี้แหละที่เราอยากจะ ร่วมงานด้วยคนนี้แหละที่พอจะจำชื่อได้ เป็นอย่างนั้น คือพอดีมีโอกาสที่ว่ามีอยู่ปีนึงซึ่งเป็นภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกของพี่ปูนะฮะได้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติ ซึ่งเป็นปีเดียวกันกับที่ภาพยนตร์ของคุณต้อมเป็นเอกเนี่ยเข้าชิงด้วยเหมือนกัน แล้วก็ปรากฏว่าในปีนั้นเนี่ยภาพยนตร์คุณต้อมได้รางวัลเกือบทุกสาขาเลยเราก็นึกในใจโอ้ผู้กับคนนี้คงจะมีความสามารถแล้วก็คงเก่งมากๆเพราะเห็นผลงานท่านมาแล้วก็จะมีคนมาสัมภาษณ์แล้วบอกว่าเออเนี่ยถ้าเกิดอยากจะทำงานกับผู้กับสักท่านนึงเนี่ยอยากจะทำงานกับใครคือในสมองตอนนั้นก็นึกถึงคุณต้อมเป็นเอกขึ้นมาเขาบอกอยากจะทำงานคุณต้อมเป็นเอกรัตนเรืองปรากฏว่าหลายปีผ่านมามีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นนะครับกำลังทานข้าวอยู่พอรับหูมาปุ๊บสวัสดีครับพี่ปูครับผมต้อมครับต้อมเรนโบว์ก็ไม่รู้จักนะต้อมไหนครับต้อมไหนคะครับก็ต้อมเป็นเอกรัตนเรืองแล้วพี่ปูก็พูดแบบในใจก็ตื่นเต้นแล้วนะครับแหมคุณต้อมโทรมาแล้วในใจคึกโครมเลยค่ะตอนนั้นแต่ว่าตอนนั้นก็พูดแบบควนคุณต้อมไปเพราะว่าคุณต้อมก็สไตล์สายควนเหมือนกันโอ้พี่ก็กำลังรอโทรศัพท์คุณต้อมอยู่พอดีเลยนะครับก็เลยแกก็บอกว่ามีภาพยนตร์เรื่องนึงนะครับที่ผมจะเริ่มถ่ายทำชื่อว่าสมุยซองนะครับหรือว่าไม่มีสมุยสำหรับเธอเนี่ยเดี๋ยวผมไปเทศกาลฮ่องกงกลับมาแล้วเราคุยกันนะครับแต่ปรากฏว่าอยู่ที่เทศกาลฮ่องกง
ข่าวออกมาแล้วครับปูวิทยาจะเล่นสมุยซองของต้อมเป็นเอกรัตนเรืองก็ถือเป็นเกียรติครับที่ได้ร่วมงานคุณต้อมครับค่ะโดยส่วนตัวพี่ปูเองนะคะงานในบ้านเราเนี่ยก็คือวงการภาพยนตร์เมืองไทยก็เล่นมาหลายเรื่องพอสมควรไหมฮะภาพยนตร์ไทยจะเล่นน้อยมากเลยครับพี่ปูจะได้รับการค้นพบโดยตากล้องชาวออสเตรเลียนซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาไปเห็นพี่ปูในงานปาร์ตี้งานหนึ่งแล้วก็เขากำลังจะทำภาพยนตร์สั้นเรื่องหนึ่งซึ่งเขากำลังหาคนแสดงเป็นตำรวจไทยแล้วก็พอดีเขารู้จักกับนักแสดงอีกท่านหนึ่งซึ่งรู้จักพี่ก็เลยบอกว่าเอ้ยเพื่อนคุณพอจะมาแสดงหนังสั้นได้ไหมไอ้คำว่าพอชวนเราปุ๊บเราไม่ได้ปฏิเสธเราบอกเออลองดูสิมันอาจจะมีบางอย่างที่เราได้ค้นพบหรือได้สนุกสนานก็ไปเล่นหนังสั้นให้เขาแค่9นาทีเองครับแต่ว่าหนังสั้นเรื่องนั้นก็เลยเปลี่ยนชีวิตปูมาถึงวันนี้โอ้โหนัดว่าเป็นเขาเรียกว่าแมวมองเนาะเหมือนมีแมวมองมาส่องเห็นคาแรคเตอร์ของพี่ปูก็เลยมีการเปลี่ยนชีวิตคือจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะว่าตัวพี่ปูเองค่ะในเมืองไทยก็มีผลงานแหละหลายผลงานในสำหรับแฟรี่นะถ้าเทียบกับคนอื่นๆแต่ว่าสำหรับพี่ปูก็อาจจะน้อยกว่าถ้าเทียบกับในงานในต่างประเทศนะคะซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ค่ะว่าเป็นนักแสดงที่หลายคนอาจจะยังอาจมองหน้าแล้วยังไม่อาจจะไม่ทราบชื่อแต่เชื่อไหมว่าไปไกลถึงเมืองคานเนี่ย2ครั้งซึ่งนักแสดงชื่อดังหลายต่อหลายคนยังไม่มีโอกาสแบบนั้นเลยอ่ะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วก็เป็นเกียรติประวัตินะครับสำหรับนักแสดงไม่ว่าจะเป็นนักแสดงไทยหรือนักแสดงประเทศใดก็ตามเพราะว่าความเขาเรียกว่าความคลาสสิกหรือว่าความขลังของเทศกาลภาพยนตร์คานเนี่ยนะครับเป็นที่รู้จักมา70ปีแล้วนะครับซึ่งการที่ภาพยนตร์แต่ละเรื่องเนี่ยจะได้มีโอกาสได้เข้าไปจะเรียกว่าเข้าไปฉายอย่างเป็นทางการในเทศกาลภาพยนตร์เนี่ยจะต้องมีการคัดกรองอย่างมากเลยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะเชิญนะครับนักแสดงหรือว่าทีมงานเนี่ยไปร่วมเดินพรมแดนในรอบปฐมทัศน์ของโลกซึ่งเรียกว่า World Premiere เนี่ยก็ถือว่ายากมากนะครับแต่ละปีหนังหรือภาพยนตร์หลายพันเรื่องต้องการที่จะเข้าไปอยู่ในรอบสุดท้ายของคานส์นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสแล้วครับแล้วก็เป็นโชคครับว่าเราได้มีโอกาสที่มีภาพยนตร์ที่เราร่วมแสดงเนี่ยเข้าไปถึงเขาเรียกว่าเทศกาลได้ถึง2ครั้งก็เลยทำให้เราเนี่ยเหมือนกับได้รับเกียรติให้เป็นตัวแทนนักแสดงไทยไปร่วมเดินพรมแดงในเทศกาลนั้นๆนะครับในฐานะนักแสดงไทยที่ร่วมงานกับภาพยนตร์ต่างประเทศที่มาถ่ายทำในประเทศไทยละค่ะก็อันนี้เป็นการพูดคุยกันนะคะในเบื้องต้นว่าเอ๊ะแต่ละงานของพี่ปูจะมีอะไรบ้างนะคะคุณผู้ชมหลายๆท่านที่สนใจนะคะอยากจะฝากคำถามอะไรเนี่ยสามารถฝากเอาไว้ได้เลยนะคะใครที่มีความฝันว่าเฮ้ย40แล้ว50แล้ว หรือ60ก็ได้อยากเป็นนักแสดงอย่างพี่ปูบ้างอยากประสบความสำเร็จไปไกลถึงเมืองคานส์บ้างต้องทำอย่างไร อันนี้นอกจากดวงชะตาแล้วมันต้องมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านี้อีกแน่นอนนะคะคุณผู้ชมท่านไหนอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยเป็นกำลังใจให้กับนักแสดงหนุ่มรุ่นใหญ่คนนี้นะคะให้ก้าวต่อไปและก็สร้างชื่อเสียงกับเมืองไทยแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่นึงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะครับคุณผู้ชมคะยังอยู่กับแฟรี่และรายการพระอาทิตย์ไลฟ์นะคะแน่นอนที่สุดค่ะว่าวันนี้เรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษพี่ปูวิทยาปานสีงามนะคะซึ่งหนุ่มใหญ่คนนี้แหละค่ะเข้าวงการมาด้วยวัย50ปีนะคะและมีโอกาสถึง2ครั้งที่ได้เดินพรมแดงที่เมืองคานส์ค่ะรวมถึงนะคะยังมีเรื่องราวชีวิตที่น่าสนใจค่ะกว่าจะมามีวันนี้ของผู้ชายคนนี้ที่โด่งดังพอสมควรเลยทีเดียวในต่างประเทศชีวิตของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างยังคงพูดคุยกันต่อนะคะและแน่นอนที่สุดค่ะว่าเรามีพิธีกรชายหนุ่มหล่อมาเท่ไม่แพ้กันเขาซิ่งมอเตอร์ไซค์มาเพื่อมาคุยกับคุณผู้ชมนะคะขอบคุณมากผมก็สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ปูด้วยนะครับไปอุ่นไอรักมาเออผ่านตรงนั้นมาพอดีนะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากอุ่นไอรักคลายลมหนาวนะเขาจัดกันไปจนถึงวันที่11มีนาคมดูแก้เกินนะเราสีข้างเราเจ็บไหมสีข้างอ่ะไม่แผลไงแผลไปกันแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยเขามีการแสดงด้วยถึง4ทุ่มเลยเนี่แต่งชุดไทยไปด้วยเดี๋ยวจะพาพี่ปูไปด้วยอุ๊ยอย่าชุดไทยพี่มีเยอะครับใช่คือชุดไทยเพราะชุดไทยที่เมืองคานเนี่ยพี่เขาก็ใส่ไปตลอดต้องไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยนะฮะเมื่อสักครู่ก็กับแฟรี่ก็พูดกันไปแล้ว
พอสมควรคร่าวๆเดี๋ยวมาเริ่มเจาะลึกกันตั้งแต่ชีวิตในวัยเด็กๆเลยดีกว่าว่าจริงๆแล้วพี่ปูเนี่ยมีความฝันเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์หรือว่าอยากเป็นนักแสดงบ้างไหมไม่เคยคิดเลยครับถ้าจะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับภาพยนตร์มากที่สุดก็คือก็ต้องเรียนว่าสมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อเนี่ยเป็นจริงๆเป็นพนักงานบัญชีของบริษัทที่ขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปโภคบริโภคอยู่แล้วบริษัทของท่านเนี่ยขายผงซักฟอกครับแล้วก็ถ้าคนในยุคนั้นสมัยโบราณเขาจะบอกว่าไปดูหนังกลางแปลงที่ว่าดูเสร็จปุ๊บเขาจะขายผงซักฟอกคุณพ่อเลยต้องติดรถบริษัทไปคึงหนังกลางแปลงแล้วก็ฉายหนังเสร็จพ่อต้องพากย์หนังด้วยแล้วก็จากนั้นก็คือขายผงซักฟอกก็เป็นหนังขายผงซักฟอกนั่นแหละนะครับบางทีกลับมาที่บ้านก็เอาฟิล์มหนังมาฉายที่บ้านก็เลยอาจจะเห็นภาพยนตร์บ่อยครั้งมากแต่เป็นภาพยนตร์คลาสสิกหน่อยนะฮะหรือเวลามีภาพยนตร์เป็นพวกมิวสิคอลหรือหนังเพลงอย่างเงี้ยนะคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาไปชมภาพยนตร์แต่ไม่เคยคิดว่าเราจะไปอยู่ในภาพยนตร์หรือเป็นนักแสดงเลยแต่ก็ดูดวงมาทักแบบเหมือนดวงจะจับพลัดจับพลูให้มาอยู่ในเกี่ยวกับวงการภาพยนตร์เหมือนกันตั้งแต่เด็กๆก็ใช่ครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาเนี่ยพอเรียนมัธยมเข้าอุดมศึกษาอย่างที่เรียนนะฮะกลายเป็นว่าต้องไปเรียนสายบัญชีสายเกี่ยวกับธุรกิจซะซึ่งตัวเองก็ไม่ชอบเท่าไหร่แต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าพ่อแม่เรานะฮะอยู่กับบริษัทอยู่กับธุรกิจก็อยากจะให้เราทำงานที่มันมีความมั่นคงหน่อยบอกว่าลูกอย่างน้อยก็ไปเรียนบัญชีนะลูกออกมาจะได้เป็นพนักงานแบงก์อะไรเงี้ยนะแต่ตัวหล่อๆหน่อยอยู่กับเงินทองใช่ครับเท่ครับแต่ว่าไปไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าเรียนบัญชีก็ตกบัญชีเป็นคนที่ไม่เก่งเรื่องเลขสักเท่าไหร่ชอบสายศิลปะมากกว่าค่ะและสุดท้ายเห็นบอกว่าก็ไปแอบเรียนเป็นกราฟิกดีไซน์อยู่ที่อเมริกานู่นเลยครับอยู่ที่นิวยอร์กครับไปเรียนแล้วก็ทำงานอยู่เกือบ8ปีครับที่นู่นนะโอ้ทำงานนานเหมือนกันใช่ครับพอออกตอนที่จบก็พอดีพบรักกับหญิงอเมริกันท่านหนึ่งก็เลยตัดสินใจที่จะกลับมาประเทศไทยครับพอดีภรรยาพี่ปูเป็นนักเต้นบัลเล่อาชีพมาก่อน oh. แล้วก็พอกลับมาเมืองไทยเราก็ทำธุรกิจอย่างอื่นอยู่สักพักหนึ่งแต่ว่าเรามาค้นพบว่าเราน่าจะเอาความชำนาญของแต่ละคนมาใช้นะเพราะว่าพี่ปูเองก็ทำสายอาร์ตมาภรรยาก็เป็นนักเต้นบัลเล่มาเราก็เลยมาเปิดโรงเรียนบัลเล่เล็กๆขึ้นมาโรงเรียนหนึ่งเมื่อ22ปีที่แล้วชื่อว่า Rising Star ก็เริ่มสอนเด็กๆนะครับแล้วก็ถึงผู้ใหญ่เลยตอนนี้ก็โรงเรียนเปิดมา22ปีแล้วก็ทำ Rising Star อยู่ก็แค่เป็นผู้บริหารโรงเรียนดูแลเรื่องธุรกิจนิดหน่อยจัดงานโรงเรียนแล้วก็เราได้มีโอกาสไปเป็นคือเป็นรับเขาเรียกว่าครับเป็นรับหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนมิสไทยแลนด์เวิลด์อยู่10ปีช่วงที่มีการประกวดซึ่งเราก็ได้รับเกียรติให้เป็นเหมือนกับอาจารย์ผู้ฝึกสอนของกองประกวดอะไรเงี้ยสอนอะไรฮะสอนเดินการเดินการเต้นแล้วก็พี่ปูไปสอนเรื่องบุคลิกภาพแล้วก็ทำกิจกรรมให้กับผู้เข้าประกวดถ้าอย่างนี้มาสมัครมาค่ะค่ะคุณคะโอ้คุณก็ได้อยู่แล้ววันนี้ได้อยู่แล้วครับมิสไทยแลนด์เวิลด์ค่ะเขาทำยังไงบ้างคะพี่ปูคะการยืนต้องยืนยังไงคะยืนโพสไงครับพี่ครับถูกต้องเลยครับถูกแล้วเหรอหูกันไหลหูกันไหลตรงกันใช่ไหมมีรอยยิ้มตรงนั้นเองครับที่อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดที่เชื่อว่างานเบื้องหลังมากขึ้นไม่น่าเลยเนาะอายุเกินแล้วเนาะแหมรู้สึกแรงจังเลยนะคะข้างหลังก็ตรงนั้นเองครับที่ทำให้เราเริ่มรู้จักหลายๆคนที่เกี่ยวข้องกับในวงการบันเทิงบ้างนะครับก็เลยมีโอกาสอยู่นั่นตอนนั้นก็อายุเกือบจะ50ละ49ยุคพี่ใครเป็นมิสไทยแลนด์เวิลด์บ้างเขาพิกมาก็เริ่มจากน้องลูกเกดเมทินีโอ้โหไอดอลผมเลยแล้วก็น้องซินดี้ค่ะนี่ผ่านใช่ครับผ่านพี่มาหมดเลยครับมีลูกเกดซินดี้แล้วก็มีอีฟปฏิญญาทองศรีก็ใช่นะครับธัญญาสิริสันติสุขก็ใช่นะครับเอาเป็นว่ายุคตั้งแต่พี่ลูกเกดมาเป็นต้นมาไล่มา10เกือบ10ปีประมาณ 7-8 ท่านนะฮะใน10ปีก็ปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่เราไปร่วมงานหรือว่าไปปาร์ตี้สักอย่างเนี่ยครับแล้วก็มีตากล้องชาวออสเตรเลียคนหนึ่งเป็นตากล้องถ่ายจริงๆเขาถ่ายสารคดีแต่เขาอยากจะเป็นตากล้องถ่ายภาพยนตร์ก็ไปเห็นหน้าพี่ในงานแล้วก็พอดีรู้จักกับน้องท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักแสดงนะครับเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอยากจะชวนพี่เขาเนี่ยรู้คาแรคเตอร์เหมือนน่าจะเป็นมาร่วมแสดงในหนังสั้นเขาได้นะครับมาเป็นตำรวจให้เขาสัก9นาทีได้ไหมนี่คือการเป็นนักแสดงเรื่องแรกหรือเป็นหนังสั้นใช่ครับพี่เป็นตำรวจใช่ครับไม่น่าแล้วบทเป็นภาษาอังกฤษหนังชื่อว่า Second Chance เคยถามเขาไหมว่าทำไมถึงเห็นความเป็นตำรวจในตัวพี่
ไม่แน่ใจนะครับแต่เวลาพี่ไปไหนคนก็คิดว่าพี่เป็นตำรวจเมื่อก่อนไปเดินพันทิปก็จะเขาก็จะเก็บแพงหนีเร็วมากเหมือนนอกเครื่องแบบมาอะไรอย่างนี้เหรอใหญ่ๆดำๆคำซ้ำตลกมืดมืดทะมึนทะมึนมาแต่ไกลนะมีความดิบดิบมีอะไรนิ่งๆอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าพอทำภาพยนตร์เรื่องนั้นออกมาเสร็จเนี่ยคุณเวสมูลเลอร์เองก็ได้รับงานที่จะไปถ่ายภาพยนตร์ต่างประเทศช่วงนั้นเองที่พี่ปูไปบวชไปเป็นพระครับก็พอศึกออกมาปุ๊บเนี่ยก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นว่าเนี่ยบุคคลท่านนี้ที่โทรมานะฮะแต่ขออนุญาตเอ่ยนามคือคุณทอมวอลเลอร์เป็นลูกครึ่งไทยไอริชครับนะฮะบอกว่าเนี่ยผมทำงานกับเวสมูลเลอร์อยู่เวสบอกว่าคุณเป็นนักแสดงนะตอนนี้ผมกำลังจะทำภาพยนตร์เรื่องนึงซึ่งต้องการคาแรคเตอร์นึงมาร่วมแสดงแต่ว่าพุ่มกับเรื่องนักแสดงไทยแล้วไม่ยังไม่ถูกใจใครเลยคุณเข้ามาอ่านบทแล้วลองมาแคสดูได้ไหมครับพี่ปูก็เลยลองไปตอนนั้นก็ยังศีรษะยังล้นอยู่เลยยังเป็นพระอยู่เลยนะไปถึงก็ทำไม่ได้เลยครับทำบทเป็นบทอะไรฮะบทเป็นบทกษัตริย์โอ้โหคือหมายถึงว่าที่ทำไม่ได้คือทำไม่ได้คือเรายังจำบทไม่ได้เรายังไม่รู้ต้องทำอะไรเพราะว่าบทนี่มันจะต้องเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยเราแค่เดินเข้าไปปุ๊บเขาให้บทเรามาแล้วเราแสดงเลยซึ่งเราไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการแคสอะไรเลยแต่ก็แปลกเหมือนกันครับเพราะว่านั่นคือพี่เมื่อกี้พี่พูดว่า second chance คือโอกาสที่สองที่หนังสั้นของพี่ที่เล่นเรื่องแรกเนี่ยพุ่มกลับซึ่งเป็นผู้หญิงเขาบอกว่าเนี่ยที่คุณทำไม่ได้เพราะคุณยังไม่มีเวลาที่จะเตรียมตัวเลยทำไมคุณไม่ออกไปพักสัก20นาทีแล้วกลับมาใหม่เราให้โอกาสที่2คุณนะนะฮะก็เอาละ second chance อีกแล้วก็ออกไปปุ๊บพอกลับมาตอนนี้พี่เป็นคิงสลายุเลยคือเป็นกษัตริย์เลยเราก็ใส่อารมณ์ของเราเราบอกเฮ้ยมันไม่มีอะไรต้องเสียนะเราพยายามทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันน่าจะเป็นคาแรคเตอร์ของเราตอนนั้นคุณทอมก็จับพี่เซนเลยครับแล้วก็ได้เล่นปรากฏว่ากลายเป็นว่าจากหนังสั้น9นาทีหนังเรื่องแรกคือไปเล่นเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวเมนหนึ่งของเรื่องนะครับในเรื่อง Prince and Me ภาค4ซึ่งเป็นหนังที่เขาเรียกฉายตามเคเบิลทีวีที่ต่างประเทศเหมือนเป็นซีรีส์ใช่ๆครับซีรีส์ซึ่งมันมาจากภาพยนตร์ดังมากชื่อว่า Prince and Me นะฮะตอนนั้นก็ตื่นเต้นฮะเพราะว่าไม่เคยแสดงภาพยนตร์ครับพยายามอย่างไรเอาบทมาท่องเอามาอะไรอย่างงี้พยายามพูดให้ชัดที่สุดซึ่งตอนหลังเขาก็เอาเสียงคนอื่นใส่เราอยู่ดีนะครับเพราะเขาต้องการคนที่เป็นสำเนียงภาษาครับเขาต้องการสำเนียง British เราเป็นสำเนียง American ก็เลยกลายเป็นว่าก็ถือว่าไม่เป็นไรครับถือว่าประสบการณ์ที่ดีแต่ที่แปลกก็คือหลังจากว่าหนังเนี่ยเขาจบไปแล้วเนี่ยคุณทอมวอลเลอร์ซึ่งตอนนั้นเป็นโปรดิวเซอร์ไม่ได้เป็นผู้กำกับเลยโทรมาอีกบอกว่าเนี่ยพี่ปูเป็นลูกครึ่งไทยนะฮะก็คุยกันภาษาไทยแต่อังกฤษด้วยไทยด้วยมันมีบทหนังอยู่บทฝรั่งเขียนแต่ว่าเป็นบทที่ดีมากนะครับอยากให้พี่ปูเนี่ยมาเล่นนะแต่บอกกันเลยนะไม่ได้ตังค์แต่ได้เป็นพระเอกโอ้โหเราแน่คิดไม่ได้ตังค์พระเอกเป็นพระเอกมาถึงไงครับก็เป็นพระและเป็นตัวเอกไงเป็นพระด้วยเป็นตัวเอกเป็นพระจริงๆใช่ต้องมั้งเพราะตอนนั้นก็คือตอนนั้นอย่าลืมว่าศีรษะพี่ปูยังล้นๆอยู่จากการเล่น Prince and Me ก็คุณทอมก็เลยบอกว่าเนี่ยภาพยนตร์เรื่องนี้บทภาพยนตร์เรื่องนี้ชื่อว่าศพไม่เงียบซึ่งหลายคนได้ยินแล้วนะครับเพราะตอนนั้นเองเนี่ยพอบอกพี่ปูก็มาอ่านบทเพราะบทค่อนข้างจะดีมากนะครับบทที่เปิดโปงพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้เกิดความมลทินหรือหม่นหมองกับพุทธศาสนาซึ่งเราคิดว่าหน้าที่ของนักแสดงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เล่นหนังอย่างเดียวมันควรจะสร้างเขาเรียกว่าจิตสำนึกให้กับสังคมหรือว่าให้เกิดเขาเรียกว่าผลที่มันเป็นบวกให้กับสังคมก็เลยรับที่จะแสดงเรื่องศพไม่เงียบซึ่งในปีนั้นก็มีนักแสดงไทยหลายคนได้ร่วมงานด้วยน้องเวทไทเทเนียมก็มีหลายท่านแก้วจริยาแก้วซาซ่าใช่แก้วซาซ่าใช่ครับซึ่งภาพยนตร์เนี่ยปรากฏว่าที่บอกว่าเราถึงจะไม่ได้ค่าตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทองก็จริงอยู่แต่ปรากฏเราพูดเล่นกันบอกคุณทอมบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าหนังฉายนะไปเทศกาลภาพยนตร์นะพี่ปูต้องไปกับผมนะปรากฏเทศกาลแรกทอมโทรมาบอกเราได้แล้วนะเราได้ไปเทศกาลไปไหนอ่ะจากศพไม่เงียบเลยใช่ครับไปไหนไปไซบีเรียครับลบ26องศาแล้วไปไหมไปครับไปอยู่ไซบีเรีย10วันมีแต่สโนว์กับหมีปรากฏว่าเอาละสิเราเล่นหนังเราได้เที่ยวนี่นะฮะแล้วกลับมาเมืองไทยก็ปรากฏว่าศพไม่เงียบเนี่ยก็ได้ฉายในโรงภาพยนตร์แล้วก็ได้ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติถึง5สาขาแล้วเราเองก็ถูกเสนอชื่อในปีนั้นเรารู้สึกในใจบอกโอ้แปลกนะเรามีโอกาสถึงขนาดที่เราเข้ามาถึงจุดที่เราถูกเสนอชื่อในฐานะนักแสดงเลยหรือช่วงนั้นเองเนี่ยครับหลังจากพอศพไม่เงียบออกไปแล้วคนก็เริ่มถามแล้วว่าเอ๊ะนักแสดงคนนี้ที่ไม่เคยเห็นหน้ามาก่อนเป็นหลวงพ่อจริงๆไหมมาเล่นหนังไหมหรือว่าเป็นใครกันแน่
โอกาสนั้นเองเนี่ยครับทางต่างประเทศเขาก็เริ่มที่จะหานักแสดงไปแสดงภาพยนตร์อยู่เรื่องหนึ่งชื่อว่า Only God Forgives ซึ่งเรื่องนี้แหละครับที่ดังมากเพราะว่าผู้กำกับคนนี้เป็นผู้กำกับชาวเดนิชซึ่งทำหนังในเชิงหนังภาพยนตร์ที่ดาร์กมากเลยนะครับหนังเป็นพวกครายเป็นพวกหนังที่เขาน่าจะเซอร์มากครับผู้กำกับที่ประสบเร็จในภาพยนตร์เรื่อง Drive มาก่อนเขาก็เริ่มไล่ที่จะแคสนักแสดงเหมือนกันปรากฏว่าเขาก็casting director ก็เลยเรียกพี่ปูมาบอกว่าอ่านบทแล้วบทเนี่ยของพี่ปูเลยโอ้โหนะเป็นใครไปไม่ได้ต้องเป็นพี่เท่านั้นตอนนั้นก็คือจริงๆมีหลายท่านครับก็ไม่ได้บอกว่าต้องเป็นเรานะฮะตอนนั้นพอตอนศพไม่เงียบมาในพี่ปูก็ตัวใหญ่มากร้อยกว่าโลเล่นเป็นพระพอหนังเรื่องนี้มันต้องเล่นเหมือนนักมวยเขาก็บอกคำแรกว่าปูตัวใหญ่ไปนะเชื่อไหมฮะพี่ยังไม่ทราบเลยพี่จะได้เล่นหรือไม่ได้เล่นเนี่ยพี่เข้าโรงยิม9เดือนแล้วพี่ลดน้ำหนักไป23กิโลให้หนังเรื่องนี้โดยที่ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองจะได้เล่นหรือเปล่าแต่ก็มีความพยายามเราบอกกับตัวเองว่า nothing to lose ไม่มีอะไรต้องเสียไม่ได้เล่นก็อย่างน้อยก็น้ำหนักหายไป20กิโลอย่างน้อยก็ดีสุขภาพดีเนาะถูกต้องครับแต่ปรากฏว่าเขาเห็นความพยายามเห็นความตั้งใจเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เรามีก็ได้มีโอกาสได้แสดงเรื่องนี้กับน้องหญิงรัฐาแล้วก็คุณไรอันกอสลิงนะครับซึ่งเป็นดาราระดับโลกไปแล้วนะฮะลาลาแลนด์ทุกคนรู้จักจริงครับซึ่งเราก็ถือว่าตรงนั้นก็ที่สุดของเราแล้วแต่ปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เองเนี่ยครับที่ได้รับเลือกให้เข้าฉายเข้าชิงรางวัลปาล์มทองคำในเทศกาลภาพยนตร์ที่เมืองคานส์กลายเป็นว่าเอ๊ะนี่หมายความว่าไงหมายความว่าฉันจะได้ไปคานส์เหรอใช่ก็นั่งลุ้นบอกว่าจะได้ไปไหมได้ไปเพราะว่าคานส์จะประกาศผลประมาณกลางเดือนเมษายนซึ่งจริงๆพฤษภานี้เทศกาลก็เริ่มแล้วก็ปรากฏเขาก็ส่งจดหมายบอกว่าให้ไปให้ไปร่วมเดินผมซึ่งหนังออกมาก็ถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากๆนะครับว่าตอนนั้นเองมีความรู้สึกว่าตอนนั้นจริงๆนั่นแหละคือตอนที่ผู้ชมทั่วโลกนะครับได้ค้นพบนักแสดงที่ชื่อว่าปูวิทยาแล้วก็หนังของเราหรือบทบาทในภาพยนตร์เรื่องนั้นเนี่ยก็ไปสร้างความประทับใจให้กับผู้กำกับหรือว่าผู้ที่ผลิตภาพยนตร์หรือโปรดิวเซอร์หลายคนจากทั่วโลกครับพอกลับมาเมืองไทยคนก็สงสัยแล้วเหมือนกันนะครับสงสัยตอนแรกตอนตั้งแต่ศพไม่เงียบแล้วว่าใครครั้งนี้สงสัยเอ๊ะบาดิกาที่เจอกับน้องยาย่านี่ใครนะก็ยังไม่รู้อีกว่าเป็นนักแสดงไปร่วมก็ยังไม่รู้อีกจนเมื่อหนังเริ่มฉายในเมืองไทยทุกคนก็บอกอ๋อนี่คือนักแสดงไทยคนที่ได้มีโอกาสได้ร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนั้นมันก็เหมือนกับเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์นะครับเพราะหลังจากกลับมาแล้วคุณทอมก็ยังไม่เข็ดครับคุณทอมยังไม่เข็ดครับโทรให้อีกว่าเพราะก่อนไปเซบีเรียคุณทอมอ่านหนังสืออยู่เรื่องนึงชื่อว่าเพชรฆาตคนสุดท้ายแล้วก็พูดเล่นในว่าพี่ปูเนี่ยคุณพี่ปูย้อนมาเล่นเป็นคนคนนี้ที่ชื่อว่าคุณชาวเรศจารุบุญซึ่งเป็นเพชรฆาตของคนสุดท้ายของเรือนจำกลางบางขวางที่ใช้ปืนกลในการประหารชีวิตนักโทษซึ่งตัวท่านเองมีชีวิตที่น่าสนใจมากเป็นนักดนตรีสมัยสงครามเวียดนามนะครับร้องเพลงในค่าย GI ซึ่งบทอันนี้มันก็เป็นบทที่ท้าทายเหมือนกันเพราะว่าเรากำลังเล่นภาพยนตร์ที่เป็นเขาเรียกไบโอกราฟีหรือว่าชีวประวัติของบุคคลซึ่งก็น่าเสียดายที่ว่าท่านเนี้ยได้เสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าการที่เราได้เข้าไปศึกษาว่า อยู่ดีๆทำไมภาพยนตร์เรื่องนึงเนี่ยซึ่งถ้าเป็นชีวประวัติเนี่ยเขาจะเอาคนที่มีชื่อเสียงมาแสดงหมายถึงว่าชื่อเสียงหมายความว่าคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยเอามาทำเป็นเรื่องราวแต่คุณชาวเล่ห์เป็นข้าราชการคนธรรมดาแต่มีชีวิตที่น่าสนใจมากนะครับก็ปรากฏภาพยนตร์เรื่องนี้เองเนี่ยได้รับเลือกให้เข้าฉายและเข้าชิงรางวัลGolden Goblet ที่เทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้นะครับโลกทองคำซึ่งใช่ครับเป็นไอ้นะฮะเขาเรียกจอกทองคำฮะ Golden Goblet ปรากฏว่าปีนั้นก็มีหนังเข้าชิง19เรื่องและหนังใหญ่ทั้งนั้นเลยฮะไมเคิลเคนหนังแบบหนังฮอลลีวูดดังเราก็ไปร่วมแค่ฉายเทศกาลเปิดตัวหนังของเราแล้วก็บินกลับแต่ในใจก็ตลกครับไปบอกคุณทอมบอกว่าแล้วเราทำวีซ่าแบบไปกลับ2เที่ยวดีไหมเผื่อฟุกๆเราได้รางวัลอะไรสักอย่างพอกลับมาเมืองไทยเทศกาลโทรบอกว่าอาทิตย์นี้คุณบินกลับไปได้ไหมบอกทำไมเหรอก็ไม่มีอะไรมากหรอกคุณต้องไปเตรียมพูดปราศัยรับรางวัลนะคุณได้รับรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องเพชรฆาตเราก็บอกโอ้นั่นก็ถือเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่เราต้องไปแค่นี้ครับไปบอกว่าสิ่งที่เราตั้งใจไม่ได้ตั้งใจว่าจะต้องไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันไปถึงแล้วด้วยในความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าถ้าไม่มีเรื่องราวที่น่าสนใจของชีวิตคุณชาวเรศเราก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้แสดงความสามารถของเราแล้วก็ไปมีโอกาสแสดงความสามารถแล้วก็สร้างชื่อเสียงประเทศได้จากเคยถูกเสนอชื่อตอนนี้ได้รับรางวัลจากเพชรฆาตซึ่งตอนนั้นเองคนไทยก็ยังไม่รู้ครับเมืองไทยก็ยังไม่รู้ว่าผู้ชายคนนี้ไปได้รางวัลที่นู่นที่นี่ตอนนั้นก็ปีนั้นก็หนังเรื่องนี้ก็ไม่ได้รับความน่าสนใจเลยเท่าไหร่ไม่ได้รับการเสนอชื่ออะไรในประเทศไทยซึ่งเราก็ไม่ได้น้อยอกน้อยใจนะฮะเรารู้สึกว่าโอเคไม่เป็นไรเราก็ตั้งใจทำสิ่งที่เราทำเนี่ย
พี่จะมีพี่ท่านหนึ่งที่ขออนุญาตกล่าวนามถึงท่านนะฮะคุณสุรินทร์สนธิรติท่านเป็นพี่ที่พี่รักมากแกจะพูดกับพี่เสมอว่าปูอย่าลืมนะงานของเราเนี่ยที่ดีที่สุดคืองานชิ้นต่อไปที่เราทำงานที่ดีที่สุดของเราเราทำไปแล้วเพราะนั้นถ้างานใหม่เข้ามาเนี่ยเราต้องมีattitudeในการทำงานที่เราเห็นว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดเพราะเมื่อคำว่าดีที่สุดเนี่ยมันให้ท็อปงานที่มันดีไปแล้วอีกก็กลับมาเสร็จปรากฏก็มีงานชาวฝรั่งเศสเข้ามาอีกบอกว่าก่อนจะไปถึงงานนั้นครับพี่อยากจะถามเป็นคุกบางขวางใช่ไหมไปถ่ายที่จริงคืออย่างนี้ครับเราใช้ทั้งเซตแล้วก็ทั้งสถานที่ผสมกันถ้าจริงก็คือจริงอย่างนี้ฮะจะให้ทีมงานเอากล้องเข้าไปวิ่งถ่ายในคุกบางขวางก็เป็นไปไม่ได้นะฮะเราก็ได้รับความร่วมมือจากทางกรมราชทัณฑ์เหมือนกันอาจจะถ่ายโดยไม่ได้มีนักแสดงหรืออะไรเข้าไปในบางส่วนที่ทางราชการอนุญาตเพื่อความเพื่อว่าเรื่องของ security ต่างๆแต่ว่าโลเคชันเนี่ยเก่งมากครับเขาไปค้นพบว่าบริเวณของรั้วคุกบางขวางเนี่ยติดกับลานจอดรถของวัดบางแพรกใต้ซึ่งเป็นวัดซึ่งติดกันเลยนะครับแล้วถ้าเราถ่ายจากรั้ววัดเข้าไปเนี่ยมันเหมือนคุกมากเลยแล้วกองถ่ายเราก็ไปถ่ายกันอยู่ที่ริมรั้วของคุกบางขวางเนี่ยครับซึ่งก็เลยได้ความสมจริงมากครับแม้กระทั่งพอถ้าเราล้อไปด้านหลังเมนของวัดเนี่ยฮะมันก็จะมีประตูผีซึ่งเป็นประตูที่ถ้าเปิดไปแล้วฝั่งตรงข้ามคือห้องประหารนั่นเองมันก็มันมีความรู้สึกเสียวๆอยู่นั่นแหละครับมีเจออะไรบ้างไหมมีเจอเขาบอกว่าการสวมบทบาทเป็นใครสักคนนึงที่เคยมีชีวิตอยู่เนี่ยแล้วเขาจากโลกไปแล้วเนี่ยจะต้องมีต้องขึ้นมาบางอย่างความเห็นส่วนบุคคลซึ่งคนพิจารณาในการพิจารณาแต่ว่าเจอก็มีหลายสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะครับดีเพราะว่าสิ่งที่ดีสิ่งแรกก็คือพี่เชื่อว่ามันต้องมีเหตุผลหนึ่งเหมือนกันที่พี่ได้รับโอกาสที่มาแสดงเป็นพี่ชาวเรศแล้วก็แปลกเหมือนกันตั้งแต่รับแสดงภาพยนตร์ที่เกี่ยวกับคุกเนี่ยนะครับจะมีหนังเกี่ยวกับคุกเข้ามาตลอดOh. เป็นพัสดีมา 3-4 เรื่องแล้วครับเรื่องต่อไปนี่เป็นพัสดีเรื่องจังสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่แปลกแล้วก็ แล้วเรื่องต่อมาที่รับบทบาทเป็นพัสดีเนี่ยก็นำพี่กลับไปที่เมืองคานอีกครั้งเมืองคานที่2อันนี้คือเรื่องเพชฌฆาตได้รางวัลอะไรนะคะขออีกทีนึงนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมของเทศกาลภาพยนตร์เซี่ยงไฮ้ซึ่งเขาเรียกว่า Golden Goblet เป็นจอบทองคำฟังผิดไปนิดนึงนะคะเดี๋ยวมีดราม่าต้องรีบแก้ก่อนขออภัยด้วยอันนี้เป็นของเซี่ยงไฮ้ไม่ใช่ลูกโลกทองคำคนละอันกันนะคะอันนี้เป็นรางวัลที่ถือว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจใช่ครับค่ะแล้วหลังจากนั้นมันยังไม่จบนะสิมีต่อมาอีกอ่ะก็มีครับพูดกับชาวฝรั่งเศสชื่อว่าจองสเตฟานเซเวียซึ่งคนนี้เนี่ยหลายปีที่แล้วเนี่ยเขาเคยทำภาพยนตร์เรื่องหนึ่งนะครับชื่อจอห์นนี่แมดด็อกคือพอเราพี่จะเป็นคนหนึ่งที่ทำกันบ้านเหมือนคุณเวลาพุ่มกับคนไหนติดต่อมาสิ่งแรกคือพี่ไปดูก่อนว่าเขาจะทำอะไรแล้วสไตล์การทำงานเขาเป็นยังไงก็พบว่าวิธีการทำงานของเขาเนี่ยเป็นลักษณะของด็อกคิวเมนทารีมากเลยคือหนังเขาดูแล้วมันเรียลมากจนเรามีความรู้สึกกดดันมากมันเป็นหนังที่เรียลมากเขามีความสนใจในเรื่องราวของชาวอังกฤษคนหนึ่งซึ่งมาติดคุกอยู่ในเมืองไทยชื่อว่าคุณบิลลี่มอร์นะครับก็เลยบิลลี่มอร์เนี่ยเขียนหนังสือชื่อว่า A Prayer Before Dawn นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เขาเป็นนักโทษที่ติดยาเนี่ยแต่พอเข้ามาติดคุกที่เมืองไทยเนี่ยมีกีฬาประเภทหนึ่งของประเทศไทยเราเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงชีวิตเขาคือกีฬามวยไทยเขาเปลี่ยนจากนักโทษติดยามาเป็นนักมวยในคุกซึ่งเป็นโครงการเหมือนกับโครงการอาชีพหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าพฤติกรรมของผู้ต้องขังหรือว่านักโทษเนี่ยให้เขาเป็นนักกีฬาได้โดยเอาศิลปะมวยไทยเข้ามาเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนชีวิตเขานะฮะซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยคุณชองก็ให้พี่มาเขาเรียกมาช่วยเป็นรับเชิญสมทบนะครับแล้วซึ่งพี่ก็ได้รับเกียรติแล้วก็ได้รับโอกาสมาร่วมงานซึ่งหนังก็แปลกเหมือนกันครับเมื่อปีที่แล้วในเทศกาลภาพยนตร์คานส์ครั้งที่70เนี่ยหนังก็ถูกรับเลือกเข้าฉายอย่างเป็นทางการอีกโอ้โหเราก็มาบอกแต่ตอนนั้นเนี่ยในใจบอกอย่างนึงว่าเฮ้ยเราหนังเราไปแล้ว1ครั้งครั้งนี้จันมีโอกาสต้องเรียนว่าในใจเนี่ยอย่างที่บอกฮะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะก็มีการจะใช้คำว่าบนเล็กๆแต่บนในสิ่งที่ไม่ที่คนไทยเราทุกคนเนี่ยจะเรียกว่าฮะนับถือแล้วก็คำลบสูงสุดนะครับเราจะตรงนั้นว่าถ้าเราได้รับเกียรติตรงนั้นจริงๆเราจะทำสิ่งหนึ่งซึ่งเราคิดว่าจะเป็นสิ่งที่เข้าถึงหัวใจของคนไทยทุกคนได้คือเหมือนกับขอตรงนั้นน่ะขอให้มีโอกาสอีกสักครั้งหนึ่งครับซึ่งมันก็เป็นจริงเหมือนกันก็คือว่าเขาก็เชิญเราให้ไปร่วมเดินพรมแดนในเทศกาลนั้นนั่นคือที่มาของโอกาสที่พี่ปูแล้วก็ทีมงานนักแสดงทุกท่านน่ะ
ได้มีโอกาสยืนถวายความไว้อาลัยกับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราเป็นเวลา89วินาทีซึ่งมันเหมือนกับเป็นหน้าที่สูงสุดของชีวิตการเกิดมาเป็นข้าราชบริพารของพระองค์ท่านที่ได้รับโอกาสที่จะทำตรงนั้นให้กับทุกๆคนแล้วนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าช่วงเวลามหัศจรรย์มากเพราะว่าการจะขอให้เขาปิดเพลงของทั้งงานขอให้เราไปยืนอยู่คือไม่ได้ขอให้ไปยืนตรงกลางด้วยซ้ำครับบอกว่าขอก่อนเดินเนี่ยขอหยุดถวายความไว้อะไรได้ไหมพอเขารู้ปั๊บเนี่ยเขาบอกคุณเดินไปเลยเดี๋ยวเราปิดเพลงให้เองนะครับเพราะเราปิดตาเนี่ยครับเหมือนเมื่อกี้ได้ยินครับได้ยินแต่เสียงชัตเตอร์ครับจุ๊ดคือประสบการณ์คานครั้งที่หนึ่งที่สองต่างกันมากเลยครับครับครั้งที่หนึ่งพี่ปูเนี่ยอยู่บนยอดบันไดของโรงภาพยนตร์เนี่ยลิเมียใช่ไหมฮะมองลงมาครั้งที่หนึ่งคือเราไปในฐานะแสดงเรื่องแรกเนี่ยมองลงมาเนี่ยเราจะเห็นทะเลของแฟลชครับระยิบระยับเต็มไปหมดแต่ครั้งที่สองเราปิดตาเพราะเรากำลังถวายความไว้อะไรอยู่เราได้ยินแต่เสียงกล้องครับสนั่นลั่นไปหมดเพราะมันเสียงอื่นเขาปิดเพลงงานเขาปิดหมดแล้วคนในโรงภาพยนตร์ 2,000 กว่าคนก็รอข้างๆมีใครบ้างครับก็มีนะครับขวาสุดก็คุณเก่งลายพรางนะครับนักแสดงในเรื่องท่านที่2คือคุณพรชนกนะครับน้องเฟรมของเราเนี่ยนะครับน้องเฟรมนี่ก็เป็นนักแสดงซึ่งไปร่วมงานซึ่งวันนั้นเราก็ถามว่าน้องก็แต่งตัวไงดีครับเขาเรียกพี่ว่าแดดดี้ครับพี่ก็บอกนะแต่งชุดไทยเลยลูกนะครับ3ก็คือพี่ปูนะครับซึ่งก็ใช้ผ้าไทยจากจังหวัดบุรีรัมย์เหมือนกันคนต่อไปนะครับที่ยืนข้างพี่ปูเนี่ยคือคุณบิลลี่มอร์คนที่มาติดคุกเมืองไทยแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องนี้นะครับคนต่อไปนะครับก็คือคุณโจโคคือนักแสดงที่มาเล่นเป็นบิลลี่แล้วคนซ้ายสุดหรือว่าขวาสุดของทางจากกล้องมาเนี่ยนะฮะก็คือคุณสเตฟานซึ่งเป็นผู้กำกับเพราะนั้นวันนั้นภาพนี้ก็เลยถูกจารึกเอาไว้สำหรับพี่ปูเองพี่ปูกลับมาก็เลือกเขียนเลยครับว่าใน Facebook ธรรมดาฮะบอกว่าเนี่ยเราได้ทำของเราหน้าที่ของเรานะแต่เราค้นพบว่าสิ่งที่เราทำที่เราคิดว่าสำหรับตัวเราเนี่ยมันทำให้กับทุกคนในประเทศถือว่าภาคภูมิใจแล้วคนในงานเขารู้ไหมว่ารู้ครับมีการประกาศหลังจากนั้นเลยครับว่าเป็นการถวายความไว้อะไรกับพระองค์ท่านคือเป็นความสูญเสียของประชาชนชาวไทยและเราก็เป็นตัวแทนเมืองไทยก็เลยก่อนจะทำอะไรก็ตามก็เลยต้องมีหน้าที่แล้วทางเทศกาลก็ไม่เคยอนุญาตให้ใครทำแบบนี้ครับนอกจากว่าหลังจากนั้นพอดีมันมีเหตุการณ์ก่อการร้ายซึ่งก็เลยกลายเป็นว่าปีนั้นมีการยืนเขาเรียกโมเมนต์ออฟไซเลนซ์สองครั้งอ๋อค่ะครับก็ต้องขอบคุณพี่แทนคนไทยทุกคนด้วยครับก็ถือว่าเป็นหน้าที่ครับก็ไม่คงไม่ต้องขอบคุณเพราะว่าครับแต่ว่ายินดีครับยินดีอย่างยิ่งครับค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะอยากจะรู้เหมือนกันว่าตัวเองเนี่ยตัวพี่ปูเองหลงรักความเป็นนักแสดงตั้งแต่เรื่องแรกเลยไหมหรือว่าตอนไหนมันเป็นสิ่งซึ่งจริงๆเนี่ยเราสร้างเขาเรียกอะไรนะฮะจะไม่อยากจะใช้ว่าสร้างแรงกดดันนะฮะเราสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองครับเรามีอะไรที่ against เราบ้าง against หมายว่ามีอะไรที่เป็นสิ่งท้าทายของเรามากกว่าสิ่งแรกที่เราคิดว่าเป็นสิ่งท้าทายพี่จะพูดเล่นเสมอพี่บอกว่าคนเราเนี่ยอายุมากจะมีอยู่3สิ่งเดี๋ยวพี่จะเฉลยให้ฟังสิ่งแรกคือขี้ลืมนะฮะแก่แล้วขี้ลืมแน่นอนสิ่งที่สองค่ะลืมแล้วใช่ไหมคะคือพอเราอายุมากเนี่ยผมคิดว่าเป็นมุกเลยเป็นมุกครับเป็นมุกเพราะเราได้บทมาเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีถ้าเราเป็นคนหนุ่มคนแน่นวัยอย่างนะฮะน้องเฟรรี่เองหรือไงเนี่ยบทมาปุ๊บบางทีสมองเรายังไม่มีสิ่งที่ต้องมานั่งกังวลหรืออะไรของเรานี่กว่าเราจะท่องจําได้ก่อนทําอะไรมันไม่สิ่งท้าทายว่าสิ่งแรกเนี่ยเราต้องจําบทให้แม่นนะนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าเราต้องพัฒนาสกิลในเรื่องของการจ้องพ่องจําบทหรือเข้าใจบทสิ่งที่2เราเป็นนักแสดงที่เริ่มในวัย50ถ้าไปเจอพี่ในวัย20กว่าลุคมันก็จะไม่ใช่ลุคนี้นะฮะเราเป็นลุคที่มันไม่ใช่เป็นลุคพระเอกแล้วแต่เราได้มีโอกาสได้เล่นเป็นตัวเอกเนี่ยแสดงว่าเราต้องพิสูจน์อย่างอื่นแล้วต้องมีจุดขายอย่างอื่นให้ผู้ชมเห็นว่าคนคนนี้เขาเป็นอาร์ติสต์เป็นนักแสดงนะครับพี่จะใช้คำว่านักแสดงเสมอพี่จะไม่ใช้คำว่าเป็นดาราเพราะว่าถ้าเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราเป็นศิลปินเนี่ยเราจะมีโอกาสที่เราจะได้สร้างจินตนาการได้ทำอะไรที่มันมีสไตล์ของเราหรือว่าจับใส่หรือว่าผสมผสานอะไรบางอย่างเพราะสิ่งท้าทายเหล่านี้ฮะมันทำให้รู้สึกว่าเราต้องทำให้พิสูจน์ตัวเองนะอย่าให้คนคิดว่าเราได้มาฟลุกๆนะอย่าให้คิดว่าคานแรกมันฟลุกนะอย่าให้คิดว่าเชียงไฮ้มันฟลุกนะได้คานที่สองก็ยังไม่คิดว่าตัวเองไม่ได้อิ่มว่าฉันพร้อมแล้วฉันเก่งแล้ว
ทุกคนต้องฝึกฝนตลอดครับคนที่เล่นเปียโนเก่งของโลกทุกวันก็ต้องโดเรมีคนที่ยืนปลายเท้าเต้นบัลเล่ต์ได้เหมือนพระยาพี่ทุกวันก็ต้องสเตรชต้องยืดต้องยืนโหนราวบาร์นะครับเราสกิลเรามีวันนี้ได้เพราะเรามีเบสิกที่ดีพี่ปูเป็นนักกีฬาที่เล่นกีฬาเคนโดมา35ปีครับทุกวันถ้าจับไม้เคนโดก็ต้องสวิง1 2 3เหมือนกับทุกคนตอนที่ว่าเราเล่นวันแรกเมื่อ30กว่าปีที่แล้วเบสิกสำคัญที่สุดแต่พอเบสิกมาแล้วเนี่ยสกิลต่อไปของเราเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องพัฒนาไปแล้วมันสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งท้าทายบางคนมีคนบอกโอ้เล่นได้ยังไงอายุก็มากแล้วโอ้เล่นอย่างกับหินเนี่ยโอ้รัศมีไม่มีเลยสิ่งเหล่านี้เราบอกขอบคุณเลยครับนี่คือแรงไม่เป็นแรงบันดาลใจเป็นคำเป็นยิ่งกว่าความชมคำติมีพลังมากกว่าคำชมคำชมทำให้เราเหลิงคำติทำให้เรามีกำลังใจคิดอย่างนั้นค่ะแต่ก็หลงรักไปเรียบร้อยแล้วแหละสำหรับการเป็นนักแสดงถูกไหมคะรักเพราะว่าพอไปอยู่ตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับมันเมื่อจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพี่ปูเมื่อประมาณสักไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วพี่ปูถูกเชิญไปงานปาร์ตี้งานหนึ่งซึ่งในงานนั้นเนี่ยมีนักดนตรีระดับโลกเลยนะฮะซึ่งตลกมากเป็นงานปาร์ตี้ซึ่งแบบเขานั่งจัดอยู่ในห้องรับแขกเขาเองเนี่ยแต่นักดนตรีแต่ละคนเนี่ยได้รางวัลแกรมมี่ได้รางวัลแบบระดับโลกมาแล้วเขาก็เล่นดนตรีสดกันให้เราฟังเรานั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยภาวะของเราคือแบบโอ้ฉันทำบุญมาด้วยอะไรเนี่ยฉันมีบุญหูมากเลยที่ได้ฟังเสียงเขาแล้วเรามีความรู้สึกเมื่อศิลปินเนี่ยได้แสดงความรู้สึกแสดงสกิลออกมาเนี่ยผู้ที่ได้ชมเนี่ยเขาจะรู้สึกปลาบปื้มเขาจะรู้สึกถึงเขาเรียกพลังตรงนั้นถ้าเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราพลังตรงนั้นเราจะใช้ได้ตอนไหนก็ตอนอยู่หน้ากล้องตอนที่เลนมองมาตอนที่ท่านผู้ชมเห็นเราตรงนั้นเราเป็นสิ่งที่เราต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพราะเมื่อฟิล์มมันถูกถ่ายไปแล้วมันถูกเก็บไว้ตลอดกาล มันไม่ได้มาจะไปเปลี่ยนแปลงมันได้แล้วนะครับหนังบางเรื่องที่ดีๆก็คือเข้าไปในหอภาพยนตร์เข้าไปอยู่บนหิ้งสะสมของหลายๆท่านแล้วเป็นงานศิลปะไปแล้วแล้วเราของเราเองเนี่ยเราเรียนศิลปะมาทำไมเราถึงไปมิวเซียมเราไปพิพิธภัณฑ์เพื่ออะไรเพื่อไปชื่นชมผลงานของคนคนหนึ่งซึ่งเขาตั้งใจทำมันจนมันถูกใส่เข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์เราอยากให้สักวันหนึ่งเนี่ยหนังของเราเนี่ยไม่ต้องถึงพิพิธภัณฑ์หรอกครับถ้าลูกชายอยู่ในคอลเลจหรือมหาลัยบอกเนี่ยมาดูหนังที่ฉันพ่อฉันเล่นสิพ่อเนี่ยฉันภูมิใจอยากให้คนที่ดูอยากให้คนที่รักเราเนี่ยเขาภูมิใจในผลงานของเราเราอยากให้เห็นให้คนไทยดูงานของเราบอกเนี่ยภูมิใจนะที่นักแสดงคนนี้เป็นนักแสดงที่ใส่เขาเรียกว่าไทเทิลชื่อตัวเองเหมือนแล้วว่าเสมอว่าไทยแอคเตอร์วิทยาผมไปที่ไหนพี่ปูไปที่ไหนจะบอกเลยอามาไทยแอคเตอร์นะครับเรามีความรู้สึกอย่างนึงว่าเราภาคภูมิใจใส่ประเทศเข้าไปด้วยแน่ใจฮะและแน่นอนเลยครับเพราะไปไหนเราพอตรงนั้นแล้วเราจะมีความรับผิดชอบมากขึ้นแล้วเราทำอะไรเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่ทำอะไรอย่าผีพรามนะเราทำอะไรนี่มันเป็นหน้าตาของประเทศนะครับเวลาคนที่เข้ามาโปรดิวเซอร์หรือผู้กำกับมาเมืองไทยอย่าลืมนะฮะเขาเอาเงินมาลงทุนในประเทศในแต่ละปีเนี่ยนะฮะเม็ดเงินที่เข้ามาในการทำถ่ายทำภาพยนตร์มิวสิกวิดีโอหรือว่าโปรดักชันต่างๆเนี่ยมันเยอะแล้วเงินเหล่านี้มันก็ไปทั่วถึงกับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในกองโปรดักชันเราข้าวแต่ละเม็ดที่เราทานในกองถ่ายชาวนาก็ได้นะเราคิดอย่างเงี้ยเพราะเราต้องทำให้เขาอยากจะมาลงทุนที่เมืองไทยนะฮะเรามีประเทศเพื่อนบ้านที่เขาสวยงามเยอะแยะเลยเวียดนามก็เป็นคู่แข่งที่เก่งที่น่ากลัวของเราใช่ไหมฮะเขมรก็มีโบราณสถานที่สวยงามเวียดนามเนี่ยฟิลิปปินส์มาเลเนี่ยเขาไปที่ไหนก็ได้แต่ทำไมเขาต้องมาเมืองไทยทำไมเขาเลือกที่ซึ่งฝรั่งเขาก็ถามพี่เหมือนกันว่าทำไมกองถ่ายหนังชอบมาเมืองไทยพี่บอกง่ายมากเลยคุณไปที่ไหนก็ตามคุณเขาอาจจะมีแต่อาจจะมีไม่เท่าเราอย่างกองฝรั่งมากันเองเขาจะเกี่ยงการทำงานกันถ้านี่งานไฟช่างที่มาทำคลิปจะไม่จับนี่งานเสื้อผ้าช่างไฟจะไม่ช่วย คนไทยเราช่วยกันหมดเหรอครับครับเราทำได้ทุกหน้าที่เราจะไม่เกี่ยงกันเพื่อเราจะช่วยกันจนกว่างานจะบรรลุล่วงนี่คือความสามัคคีที่เห็นมากเลยในการอันนี้พี่ตอบเขาไปแบบนั้นพี่บอกว่าเพราะคนไทยมีน้ำใจนี่แล้วเขาตอบว่าอะไรเขาประทับใจมากเลยเขาไม่ต้องตอบเขาก็เห็นเขาบอกมีเมื่อเพิ่งถ่าย MV เนี่ยฮะเมื่อ2วันที่ผ่านมาพี่เพิ่งไปถ่าย MV ของวงดนตรีอังกฤษเป็นวงดนตรีชื่อดังมากนะครับเดี๋ยวรอผลงานนี้ออกมาโอ้ยงานเยอะจริงๆอ่ะพี่ปูเอาผลงานล่าสุดเลยดีกว่าสมุยซองต้องบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็จะเห็นพี่ปูมีโอกาสได้ร่วมงานกับผู้กำกับต่างประเทศซะส่วนใหญ่วันนี้เป็นวันที่ได้ร่วมงานกับผู้กำกับชาวไทยแล้วนะครับแล้วก็เป็นภาพยนตร์ที่กำลังกระแสมาแรงเลยในช่วงนี้สมุยซองทำไมคนไทยต้องไปดูเรื่องนี้ครับก็ถ้าเรารู้จักเป็นเอกรัตนเรืองนะครับรู้จักผู้ชายที่
ทำหนังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กล้ารู้จักผู้ชายที่20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับตัดสินใจที่จะมาเป็นผู้กำกับภาพยนตร์รู้จักคนไทยที่จริงๆได้รางวัลเป็นรางวัลแบบที่สำคัญมากของประเทศฝรั่งเศสนะครับในฐานะศิลปินนะครับเป็นตัวแทนของผู้กำกับไทยซึ่งสร้างชื่อเสียงมากมายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คุณต้อมทำในภาพยนตร์ไม่ว่าจะบทภาพยนตร์หรือการกำกับภาพยนตร์เนี่ยคือการสร้างความรู้สึกที่สะท้อนให้เห็นถึง สภาวะของสังคมที่เราอยู่กันในทุกวันเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยเราไม่เห็นหรอกว่าภาพยนตร์สามารถจะทำอะไรให้เราได้บ้างนะครับภาพยนตร์เรื่องสมุยซองเนี่ยเป็นภาพยนตร์ที่ตีแผ่ความรู้สึกของสตรีเพศในสังคมไทยนะฮะความรู้สึกของสังคมไทยที่มีต่อสตรีเพศนะครับคือเราจะอยู่แบบผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ได้แล้วจะอยู่ผู้ชายคนเดียวก็ไม่ได้แต่ในความรู้สึกของภาพยนตร์เรื่องนี้มันสะท้อนให้เห็นอีกหลายมุมไม่ใช่เพียงแต่ว่าเรื่องของความสัมพันธ์กันระหว่างตัวละครเท่านั้นแต่เรื่องของค่านิยมของสังคมเรื่องของการของเขาเรียกการเน็บแนมการข้ามเน็บแนมบางทีคนไทยบางทีเนี่ยจะเรียกว่านะด่ากันตรงๆอาจจะแรงไปแต่ถ้ามีประชดนิดประชดหน่อยให้มีเออจริงสิจริงนะกว่าใช่ครับซึ่งในภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะเรามีเรื่องราวของวิญญาณซึ่งเป็นนักแสดงละครนะครับที่แต่งงานกับชาวต่างชาตินะฮะซึ่งเป็นผู้ที่มีฐานะดีเรามีสามีต่างชาติคนนี้ที่ดันไปหลงไหลลัทธิหนึ่งซึ่งเป็นลัทธิที่จะบอกว่าหลอกลวงไหมเราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ซึ่งทำให้เป็นที่มาที่ไปของความเขาเรียกว่าความขัดแย้งในครอบครัวการแตกร้าวจนไปถึงสาเหตุของการที่จะต้องมีการจ้างวานฆ่านะครับมันแล้วมันก็กลายเป็นโอละพ่อไปว่าแผนการทำการสังหารมันไม่เป็นไปตามที่คาดไว้นะครับแต่เรื่องจะสรุปยังไงนั้นก็เป็นวิธีการเล่าเรื่องแล้วก็เป็นสไตล์ของหนังซึ่งคิดว่าถ้าท่านผู้ชมไปเนี่ยนะครับจะเป็นแค่เรื่องว่าหลายท่านบอกว่าเอ๊ะหนังคุณต้อมเป็นเอกจะดูยากไหมเรื่องนี้ถือว่าเป็นหนังที่เอนเตอร์เทนมากนะครับสนุกตื่นเต้นเร้าใจแล้วก็น่าติดตามมันที่สุดสมุยซองตอนนี้อยู่ในโรงภาพยนตร์แล้วพี่ปู่ก็เล่นด้วยเจ้าลัทธินี่แหละครับเจ้าลัทธิเลยประกบกับคนสวยรู้สึกยังไงบ้างครับคือเดี๋ยวนี้ไม่ใช่บอกว่าไม่รับงานนะครับถ้าไม่ประกบคนไม่สวยนะครับแต่ด้วยแต่สวยแต่ละเรื่องนะครับเรื่องที่แล้วก็โดนพี่ต่ายเป็นพักตบหน้ามานะครับแต่ก็บอกตัวเองว่าโอ้ช่วงนี้ชีวิตนี่โชคดีแล้วครับโดนพี่ตายตบหน้ามาเนี่ยถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูง สุดท้ายให้พี่ฝากถึงคุณผู้ชมที่อาจจะมีความฝันอื่นๆที่แตกต่างกันไปแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยฉันอายุ4หลัก5เลข4แล้วเลข5แล้วไม่อยากจะทำแก่แล้วทิ้งความฝันนั้นไปคือถ้าเราจะบอกว่าเดี๋ยวนี้ความจำไม่ค่อยดีจำไม่ได้ครับขอให้จำอย่างนี้ฮะจำหนึ่งจำขอให้ลืมอย่างนึงคือลืมอายุเราลืมว่าเราอายุเท่าไหร่แล้วนะครับลืมอายุเท่าไหร่แต่ขอให้จำว่าเรามีความฝันอะไรเรามีสิ่งไหนที่เราคิดว่าเราอยากจะทำถ้าเราทำในสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับเราจะทำอย่างไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเราจะทำอย่างมีความสุขจะไม่มีอุปสรรคอะไรมาขัดขวางได้ทั้งสิ้นถ้ามีเราก็จะมองอุปสรรคนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ง่ายไปเลยแต่ถ้าเราทำสิ่งนึงที่เราไม่ชอบอุปสรรคเล็กๆเราก็จะหาทางที่จะเขาเรียกว่าเลิกล้มความตั้งใจไปแล้วโอ้จริงค่ะนะครับเพราะนั้นอุปสรรคเขาบอกฮะอุปสรรคไม่มีบารมีก็ไม่เกิดถูกไหมเพราะนั้นสิ่งนึงที่พี่ว่าสำคัญที่สุดคือความตั้งใจตั้งใจก็ไม่พอก็ต้องฝึกซ้อมครับฝึกซ้อมต้องมากกว่าธรรมดาคนถ้าบางคนอ่านบทแค่5ครั้งพี่อ่านมัน50ครั้งอ่านจนถ่ายเสร็จไปแล้วนอนก็ยังพูดบทนั้นอยู่หนังบางเรื่องจบไปแล้วเป็นปีก็ยังจำบทนั้นได้นะฮะหรือบางเรื่องไปแคสหนังไม่ได้หนังเรื่องนั้นมานะครับหรือเขาไม่ได้เลือกเรากลับมาอีก3อาทิตย์เราก็ยังพูดบทนั้นอยู่เพราะมันเข้าไปฝังอยู่ในแค่อยู่ในสมองเราแล้วนะครับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องความตั้งใจทำงานแล้วก็ที่บอกครับไม่ว่าจะทำอะไรฮะไม่จำเป็นต้องเป็นนักแสดงแต่ว่าอย่าคิดว่าตัวเองหมดค่าถ้าเมื่อไหร่เราคิดว่าตัวเองไร้ค่านะครับคนอื่นมองเราไร้ค่าได้แต่อย่ามองตัวเราเองว่าเราไร้ค่าครับนี่เป็นไงสุดยอดเลยนะคะคือเคยได้ยินเหมือนกันนะว่าคนเราอ่ะถ้าเกิดว่าจะไม่ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองคาดหมายไว้ไม่ใช่ว่าเจออุปสรรคมากเกินไปแต่เป็นเพราะว่าความตั้งใจของเราตั้งหากที่น้อยเกินไปถูกต้องอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีนะคะของหลายๆคนทีเดียวแล้วก็ขอญาติเสริมนิดก็คือสิ่งสำคัญก็แน่นอนครับเราอยู่กับคนที่ให้กำลังใจเราเราเลือกที่จะดื่มน้ำสะอาดดีกว่าที่เราจะเลือกไปดื่มน้ำที่มันมีฝุ่นหรือตะกอน
และเป็นน้ำ pH 8.5 ด้วยขายของช่วยกันขายของเห็นไหมครับผมวันนี้พี่ปูวิทยาก็ได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าอายุหรือว่าอะไรต่างๆไม่ใช่อุปสรรคเลยทั้งสิ้นนะครับเพียงแค่คุณมีความตั้งใจมุ่งมั่นความฝันของคุณยังไงก็เป็นจริงได้ใช่วันนี้เรา2คนขอเป็นน้ำสะอาดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ปูให้เรามาดื่มน้ำกันดีไหมครับแล้วก่อนจะลากันไปนะครับก็มีคุณผู้ชมอยากจะรู้กิจกรรมเกี่ยวกับคนรักสุขภาพแล้วก็เคยมีกลุ่มวีแกนเนี่ยเขามาออกรายการของเราเขาก็ฝากกิจกรรมมาครับเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับวันเสาร์ที่10กุมภาพันธ์นะครับไปเจอกันที่สวนลุมพินีครับตั้งแต่8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับเขามีวีแกนรันครั้งที่5วิ่งรณรงค์รักสัตว์รักโลกนะครับคือไม่ต้องเป็นคนวีแกนก็ไปร่วมวิ่งได้ใส่ชุดกีฬาไปจะวิ่งชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วแต่เลยตามสะดวกนะครับไปเจอกันที่ลานพระบรมรูปนะครับที่รัชกาลที่6นะครับก็ไปเจอกันได้ตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปนะครับสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0632346062น้องหมิวนะครับหรือจะเข้าไปที่ IG ของน้องก็ได้นะครับ @vegan_miew นะครับน้องหมิวนั่นเองใช่ค่ะแล้ววันนี้นะคะคงต้องขอขอบคุณนะคะพี่ปูวิทยาปานสีงามของเรานะคะอ่ะชนแก้วนิดนึงค่ะคุณคะดื่มน้ำไปค่ะวันนี้เราดื่มน้ำสะอาดกันสะอาดค่ะเป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะลาคุณผู้ชมไปเลยนะครับดื่มน้ำกันครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โห 8.5 8.5